ดีน้องๆและแขกทุกคนที่กำลังติดตามสดในทางบ้านมื้อนี้ก็กลับมาพบกับสาวครูอีเซนเคยสาวครูจะพาพวกเราแขกมีซาภาษาลาวบทที่6ต่อเนาะสมองแล้วนี่แม่น้องแขกฮอดคอได้แล้วเนาะหลานทุกคนสมองแล้วนี่แม่น้องแขกฮอดตอนนี้3เนาะวันนี้ก่อนจะก้าวเข้าไปแขกพอใหม่เนาะสาวครูมีคำถามมาถามพวกหลานบทเรียนน้องเรียนผ่านมาเนาะแม่นบทมีเว้าถึงหยังเนาะลูกหลานเอาเรียนผ่านมาแล้วเนาะตอบสักครู่แน่ว่าบทนี้ของเรียนเกี่ยวกับหยังเนาะบทนี้แม่นเขาจะเรียนเกี่ยวกับมันจะเว้าถึงเนาะเว้าถึงเรามักไปโรงเรียนเนาะแล้วเป็นหยังเราจึงมักย่างไปโรงเรียนลูกหลานว่าย้อนหยังเนาะย้อนอย่างเราจะว่าบางอย่างแบบเงียนลูกหลานได้อ่านเดินไหนแบบเงียนแล้วลูกหลานก็น่าจะเข้าใจเนาะที่ว่าเรามักย่างแบบเงียนก็บอกว่าเงื่อนของเราอยู่ใกล้กับโรงเรียนเนาะและวันนี้เขามาต่อบทเรียนของพวกเขากันเลยให้ลูกหลานตามกระดาษในร่มกับสักครู่เลยเด้อวันศุกร์ที่29เดือนตุลาเดือน10ปี2021 Friday 29 October 2021 วิชาภาษาลาวบทที่6ต่อหัวบทค่อยมักไปโรงเรียนและวันนี้เรามาต่อบทที่4เบิ่งและแสดงความคิดเห็นตามรูปภาพและวันนี้เรามาสังเกตรูปภาพไปพร้อมๆกันเนาะเรามาสังเกตรูปภาพนี้ไปพร้อมๆกันเนาะแล้วเรามาสังเกตรูปภาพที่หนึ่งนี้พวกหลานอันนี้จะแมนห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนของพวกเราจะประกอบมีอย่างใดพวกหลานว่าพวกหลานสังเกตเห็นบ่อันนี้ห้องเฮียนของพวกเราแมนจะประกอบมีเนาะมีในครูมีนักเฮียนเนาะแล้วก็มีกระดาษแล้วก็มีอุปกรณ์การเฮียนหรือว่าซื้อการสอนของพวกเราเนาะแล้วในครูนี้เรากำลังเฮียนอย่างเนาะพวกหลานว่าในครูเรากำลังสอนหนังสือเนาะแล้วเราก็จัดนักเฮียนออกเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนาะจะมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เนาะแล้วมาเบิ่งข้อรูปภาพที่2นี้พวกหลานสังเกตเห็นอย่างแดว่าพวกหลานว่าเท้านี้เรากำลังเฮียนอย่างนี้นะเท้าอันนี้แมนเรากำลังลุกขึ้นตอบคำถามที่ว่าสาวครูยกคำถามมาเนาะแล้วพุ่งที่3นี้เด้พวกหลานสังเกตเห็นอย่างแดมันจะมีพวกหลานสังเกตเห็นจะแมนเท้าเด็กสายคนนี้เนาะเรากำลังเฮ็ดเวียกบ้านเนาะเวียกบ้านที่สาวครูมอบหมายให้มาแต่ห้องเรียนเนาะเราก็มาเฮ็ดอยู่บ้านแล้วพวกที่4นี้เด้พวกหลานสังเกตเห็นอย่างแดพวกหลานว่าเขาเจ้ากำลังเฮ็ดหยังนี่นะอันนี้แมนในครูเนาะในครูกำลังมอบของขวัญให้เท้าอันนี้เนาะเพราะว่าเราเป็นนักเรียนเก่งเนาะเอามาบัดนี้เฮามาสรุปนํากันเนาะว่าถ้าหากว่าพวกหลานเนาะพวกหลานอยากได้ของขวัญคือเท้าอันนี้เนาะพวกหลานก็ต้องตั้งใจฟังครูอธิบายบทเรียนเนาะเวลาครูอธิบายพวกหลานก็ต้องตั้งใจฟังเนาะแล้วบัดนี้ถ้าหากว่าครูยกคําถามมาบ่พวกหลานก็ต้องตั้งใจค้นคว้าเนาะค้นคว้าหาคำตอบถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจเนาะพวกหลานก็สามารถถามครูได้เนาะคือถ้าอันนี้ถ้าคือยกตัวอย่างเนาะเราบ่เข้าใจเนาะบ่เข้าใจคำถามที่สาวครูเอามาให้เนาะแล้วเราก็จะยกมือขึ้นถามในครูเนาะแล้วบัดนี้คือเนาะคือรูปนี้ถ้าอันนี้เนาะเราตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านที่สาวครูมอบหมายให้เนาะตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านที่สาวครูมอบหมายให้แล้วก็เวลาท้ายเดือนมาเนาะสรุปคะแนนออกมา
ราก็จะได้ที่1หรือว่าที่2ที่3เนาะแล้วเราก็จะได้รับของขวัญคือแบบนี้เนาะถ้าหากว่าพวกหลานอยากได้ของขวัญคือกับถ้าวันนี้เนาะพวกหลานก็ต้องตั้งใจเฮียนเนาะตั้งใจเฮ็ดเรียกบ้านที่สาวครูมอบหมายให้เอาเมื่อกี้นี้พวกหลานก็ได้สังเกตเบิ่งสาวครูอธิบายทุกภาพไปแล้วเนาะอ่ะแล้ววันนี้เฮามาต่อข้อที่5เบิ่งรูปภาพข้อที่4แล้วเขียนบทสะแดงความคิดเห็นตามโครงสร้างแล้วอันนี้แม่รูปภาพข้อที่4เนาะเราจะเอามาเขียนใส่บทต่างโครงทางคือเขียนใส่นี้เนาะเอามาสังเกตบนวารูปภาพที่1รูปภาพที่2รูปภาพที่3และรูปภาพที่4นี้เนาะว่ามันจะว่าเขาจะเห็นหยังเนาะเขาพวกหลานก็ได้ฟังครูอธิบายไปแล้วเนาะแล้ววันนี้เขามาเขียนเขามาเขียนชื่อบทใส่เนาะบทนี้มันจะชื่อเนี่ยจะซื้อบทอย่างนอกพวกร้านคิดซอยสักครู่ได้ไว้เอาที่ใส่ซื้อบทมาจากไหนนอกคือถ้าวันนี้เนาะเราตั้งใจเนี้ยเราตั้งใจเนี้ยแล้วก็ถ่ายเดือดมาสรุปคะแนนออกมาเราได้ที่1ที่2หรือว่าที่3เนาะแล้วเราก็จะได้รับของขวัญแล้ววันนี้เฮาจะมาเขียนซื้อบทนี้มาจากไหนนอกพวกร้านเอาที่ใส่ซื้อบทมาจากไหนนอกใส่ชื่อบทมานักเรียนเก่งเนาะมานี่นะค่อยคิดว่านักเรียนกำลังตั้งใจเรียนเนาะแล้ววันนี้ข้อที่2ค่อยเชื่อว่าเชื่อว่าอย่างเนาะแล้วให้ผู้หลานกลับไปเบิ่งรูปภาพข้อตัวที่2นี้เนาะอยู่ไหนข้อที่4เด้อค่อยเชื่อว่าอย่างตกมาให้ผู้หลานไปสังเกตรูปภาพเนาะรูปภาพตัวที่2นี้แล้วออกมาเขียนใส่บอลจําเป็นสองนี้เนาะแล้ววันนี้ข้อที่3ค่อยคิดว่าตกคิดว่าอย่างเนาะให้ผู้หลานกลับไปเบิ่งรูปภาพนี้เนาะรูปภาพตัวที่3นี้แล้วเอามาเขียนใส่บทจําเป็นนี้เนาะค่อยคิดว่าอย่างให้ผู้หลานไปเบิ่งรูปภาพแล้วไปคิดเบิ่งเนาะว่าคิดว่าอย่างแล้วมาเขียนใส่แล้ววันนี้ข้อที่4ค่อยเชื่อว่าไปเชื่อว่าอย่างให้พวกหลานไปสังเกตเบิ่งเนาะคือผู้ภาคตัวที่4นี่ให้พวกหลานสังเกตเบิ่งแล้วก็มาเขียนใส่บทจําเป็นนี้เนาะก็เชื่อว่าหยังเชื่อว่าจังได๋ให้พวกหลานเขียนใส่นี้เนาะสาวครูจะให้ให้พวกหลานเบิ่งอย่างนึงตัวอย่างเนาะก็คือข้อที่1เนาะค่อยคิดว่านักเรียนกําลังตั้งใจเรียนเนี่ยเนาะสำหรับข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4แม่ให้พวกหลานไปซื้อบ
ต้องจริงๆมันสำเร็จเนาะอันแล้วนี้มันก็ต้องมีงบอ่านและสังเกตทำกรรมะมีไซแสดงความคิดเห็นอันแล้วนี้เรามาอ่านเบื้องเนื้อในกันเนาะค่อยเสื้อว่าการอ่านพื้นดีหลายย้อนมามันเม็ดให้ค่อยสามารถอ่านได้เรียนไหลดีและได้รู้หลายอย่างคำว่าเชื่อว่าแม่นคำกรรมะที่ใช้สร้างแดงความคิดเห็นคำประเภทนี้ส่วนหลายใช้เข้าในประโยคสร้างแดงความคิดเห็นนอกนี้อย่างนี้คำว่าว่าย้อนเพราะว่าคำกรรมะของเขามันจะมีคำว่าเนาะเชื่อว่าคิดว่าย้อนเพราะว่าคำกรรมะของเขาแม่นจะบ่มีเพียงแต่ซ้ำนี้เนาะมันจะมีอีกหลายๆคำเนาะคำกรรมะแม่นคำที่ใช้แสดงความคิดเห็นเนาะเอามาฮอนนี้บทเนี้ยเวลาของเฮาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะต่อไปสัมภูแนะนำให้พวกหลานไปจดเนื้อในบทเนี้ยเนาะคือข้อที่4ที่แม่นให้พวกหลานสังเกตรูปภาพเนาะรูปภาพนี้แล้วก็เอามากึ่งใส่ข้อที่5กันเนาะแล้วก็มาจดข้อที่6นี้เนาะถ้าหากว่าพวกหลานบ่เข้าใจแม่นให้ส่งหาหรือว่าโทรหาสัมภูโดยส่วนตัวเนาะสำหรับเรื่องบ้านแม่นสัมภูจะส่งให้ตามหลัง